อันนี้สนุกค่ะใช่ค่ะเพลงก็หมดละเห็นมั้ยเดี๋ยวตาจักรแตนถามบ้างอ้าวเหรอจะถามทุกคนเลยถามว่าอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ของป้าโหนกที่ป้าโหนกใช้ทำขนมไทยอยากจะถามว่าอันเนี้ยใช้ยังไงใช้ตัดขนมชั้นเอาไว้วัดขนาดขนมอะค่ะวัดขนาดพี่เมียวเครื่องมันแปลกๆเลยค่ะเอออย่าไปถามกันเลยแกมันคนไม่ค่อยรู้อะไรแล้วอยากรู้แล้วยกเว้นเรื่องตัวเองเร็วๆๆยอมอ้าวยอมง่ายยอมง่ายมากเลยมันไม่มีเดาไม่ออกเลยอ่ะมันส่วนสูงและขนาดมันยากมากเลยคือจะเฉลยไหมหรือว่าไม่เฉลยที่นี่หรือจะไปเฉลยที่นู่นเฉลยที่นู่นดีกว่าเราได้เห็นภาพชัดๆไปบ้านป้าโหนกดีกว่าที่นวนครอยากรู้มากว่าไอ้อันเนี้ยมันเอาไว้ทำอะไรค่ะขนมถาดป้าโหนกสังเกตง่ายค่ะเพราะจะมีโลโก้ป้าโหนกติดอยู่หน้ากล่องทุกกล่องเลยรับประกันความอร่อยทำสดใหม่ทุกวันเลยยิ่งขนมชั้นเนื้อนุ่มๆเนี่ยป้าโหนกพิถีพิถันแล้วก็ใจเย็นมากเพราะต้องทำถึง10ชั้นเลยทีเดียวก็เริ่มจากแป้งข้าวเจ้าค่ะเสร็จแล้วแป้งมันแป้งมันแล้วก็ใส่หัวกะทิประมาณครึ่งนึงค่ะใส่ครึ่งเดียวค่ะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะตอนนี้ก็ต้องใช้มือแล้วล่ะค่ะเทคนิคขนมชั้นก็คือการนวดแป้งจนเนื้อแป้งนี่นวลใสเลยค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วขึ้นเงาแล้วอ่ะเนี่ยเราจะสังเกตนะคะว่าแป้งมันจะเงาค่ะเงาแล้วใช่คือเนี่ยอย่างเงี้ยคือใช้ได้แล้วนะคะยังไงต่อเอ่ยใส่น้ำเชื่อมเลยใส่หมดเลยไหมคะค่ะหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องละลายแป้งละบี้ให้แป้งมันเข้ากับเนื้อละลายแป้งเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นสีขาวกับสีเขียวสีเขียวเนี่ยเขาจะใช้ใบเตยคั้นสดผสมกับสีผสมอาหารเพื่อเพิ่มสีสวยสดใสค่ะจากนั้นก็นำไปกรองก่อนเทลงไปในถาดซึ่งถาดเนี่ยจะต้องทาน้ำมันแล้วก็ต้องนำไปนึ่งให้ร้อนก่อนด้วยระวังถาดแต่ยังหยอดไม่ได้นะคะต้องให้มันต้องรอร้อนก่อนร้อนค่ะแป๊บนึงเดียวแป๊บเดียวค่ะต้องทัพพีอันนี้เลยค่ะ1ชั้นก็คือ1ทัพพีอันเนี้ยจะพอดีพอดีเทหมดเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะชั้นเดียวอ๋อทีละทัพพีเดียวค่ะนานแค่ไหนคะเนี่ยปิดไว้เนี่ยชั้นแรกๆเนี่ยประมาณ1นาทีอ๋อแต่ละชั้นก็จะไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันยิ่งหนาเท่าไหร่ก็ยิ่งนานนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นต้องใจเย็นอย่างมากๆเลยนะคะกว่าจะครบถึง10ชั้นซึ่งก็ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงนะคะเอาได้แล้วสวยงามทีเดียวสวยมากอย่างเงี้ยแล้วจุดสังเกตอีกอย่างนึงหนูลองมองไปเห็นไหมคะในเนื้อขนมชั้นมันจะลายลายอันเนี้ยคือขนมชั้นสุกเต็มที่นะคะถ้าเลยจากนี้ไปน่าจะผุแล้วคือมันจะบวมขึ้นมามันก็จะเป็นเม็ดๆๆเหมือนสาวมีสิวอ่ะไม่สวยเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังดีเนี่ยน่าสวยเป็นลายลายนิดๆก่อนตัดเป็นชิ้นพอดีคำเนี่ยก็ต้องผึ่งลมซะก่อนค่ะไม่งั้นขนมชั้นก็จะไม่ติดกันอ่ะเหนียวมากเลยนุ่มมากเลยค่ะป้าเนี่ยทั้งคืนก็ยังนุ่มอยู่นะอร่อยกับขนมถาดไปแล้วไม่เท่านั้นค่ะป้าโหนกเนี่ยก็ยังเก่งเรื่องขนมทองอีกด้วยทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองเอกโดยเฉพาะฝอยทองเส้นเล็กๆนุ่มๆเนี่ยป้าโหนกเนี่ยเขาเด็ดนักเพราะใช้ไข่ไก่ผสมไข่เป็ดแต่ของป้าเนี่ยพิเศษหน่อยก็คือป้าจะผสมไข่แดงของไข่ไก่สาเหตุที่ต้องใช้ไข่ไก่ด้วยเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยมันจะทำให้เส้นนุ่มถ้าไข่เป็ดอย่างเดียวเนี่ยเส้นมันจะกระด้างมันจะไม่นุ่มลิ้นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องใช้น้ำเชื่อมในการทำถึง2แบบอันนี้คือน้ำเชื่อมข้นที่เราสำหรับเราจะโรยนะคะแล้วป้าก็จะมีน้ำเชื่อมใสอีกหนึ่งกระมังน้ำเชื่อมใสมันจะทำให้ฝอยทองของเราไม่หวานจัดหนูจะสังเกตไหมถ้าเกิดว่าหนูเคยไปซื้อฝอยทองแล้วมันเป็นเกล็ดน้ำตาลเลยอ่ะใช่ใช่ใช่นั่นก็คือขึ้นจากกระทะนี่แล้วเอามาขายเลยเอามาทานเลยมันก็คือมันจะเป็นน้ำตาลจากน้ำเชื่อมนี่แหละค่ะจากนั้นก็ตักเนื้อขนมใส่กรวยที่เจาะรูแล้วก็ค่อยๆโรยเป็นเส้นฝอยๆให้ทั่วกระทะค่ะป้าบอกว่าถ้าชำนาญเนี่ยก็ใช้2กรวยได้เลยเสร็จแล้วก็ใช้ตะเกียบเนี่ยเตรียมม้วนซึ่งวิธีการม้วนของป้าโหนกเนี่ยพิเศษมากเพราะมีอุปกรณ์ม้วนเป็นของตัวเองด้วยคุณป้าขานี่ไอ้หน้าตาแปลกๆนี่มันคืออะไรเหรอคะอันนี้แหละค่ะเครื่องทุ่นแรงแล้วก็จะทำให้ฝอยทองเราสวยด้วยหน้าตาดีคือเป็นเครื่องม้วนอันนี้ใช่ไหมคะใช่ตอนนี้มีขายทั่วไปเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะฮะอันนี้เกิดจากไอเดียเลยป้าออกแบบว่าป้าต้องการแบบนี้ให้เขาช่วยทำให้ป้าทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยค่าสั่งนี้580บาทฮะไปบอกอะไรป้าจะติดแค่3 4ชิ้น500กว่าบาทเลยเหรองานฝีมือเขาบอกว่าทำยากครับใช้ไม้
พี่ก็ถนัดซ้ายแล้วก็งงอยู่ตั้งนานแบบไปหมุนยังไงหรือเอามือพันไอ้ตรงล่องๆเอาที่ไหนได้แค่นี้ค่ะแค่นี้ถึงจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะช่วยม้วนให้ได้เร็วและขนาดเท่ากันสวยงามมัน Amazing มากๆค่ะคุณป้าค่ะฝอยทองอร่อยอร่อยเส้นนุ่มละมุนลิ้นไม่ขาวอยู่ที่กล่องละ100บาทค่ะดูท่าสาวตั๊กแตนเนี่ยจะสนุกกับการใช้อุปกรณ์มากเลยช่วยทำช่วยยกใหญ่เลยนะอันนี้เหมือนมีแววจะสวยกันมากพี่นะคะใช่ได้โอเคไงป้าโหนกขายขนมถาดมานานกว่า20ปีแล้วล่ะค่ะจะทำด้วยกันกับสามีสุดเลิฟแต่ตั๊กแตนเนี่ยก็อดสงสัยไม่ได้นะว่ามาอยู่บ้านป้าโหนกตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นคุณลุงเลยอ่ะต้องถามซะหน่อยแหละไปไหนแต่วันนี้หนูถามว่าทำไมไม่เห็นคุณลุงใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่เห็นเลยตั้งแต่ทำขนมคุณลุงเขาก็ไปรอป้าอยู่บนสวรรค์แล้วอุ้ยดูเสียใจด้วยนะคะป้าเสียไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะ28ปีที่แล้วอ่ะ28กุมภาปีที่แล้วคุณลุงเป็นอะไรเสียก็เป็นโรคฮิตมะเร็งแล้วอย่างนี้ไม่มีคุณลุงมีผลกระทบต่อร้านขนมไทยหรือแบบว่าเวลาเราทำอะไรก็เวลาจะไปซื้อของกับส่งขนมก็วุ่นวายพอสมควรยิ่งใหม่ๆนี่วุ่นวายมากเพราะว่าเมื่อก่อนมันอยู่ระหว่างเราปรับตัวเนาะแล้วก็ต้องวานคนนู้นคนนี้ส่งต้องจ้างวินมอเตอร์ไซค์ส่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะปกติคุณลุงส่งขนมใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้หนูไปส่งแทนคุณลุงเองโอ้ดีมากเลยขอบคุณมากนะค่ะเดี๋ยวป้าพาไปโอเคเดี๋ยวไปที่ไหนหนูไปด้วยจ้ะว่าแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของป้าโหนกเนี่ยออกไปขายขนมทันทีมาขายขนมขายขนมซื้อขนมก่อนขนมกล่องละ45ไอ้พวกทองหยิบทองหยอดนี่ร้อยหนึ่งแล้วมีปลาร้าตะกะแตนด้วยปลาร้า99บาทอร่อยอะอะไรนะปลาร้าอะไรนะแต่แอบมาใส่ตะกร้าตั้งแต่เมื่อไหร่งานนี้ก็เลยต้องสวมวิญญาณแม่ค้าขายทั้งขนมหวานแล้วก็ปลาร้าของตัวเองซะเลยแอบจ๋านี่เท่าไหร่99บาทจ้ะ99อันนี้45บาทนี่99บาทนะเดี๋ยวดิ145ป้าค่ะงานนี้ว่ากันไม่ได้นะคะป้าโหนกดูท่าทางปลาร้าของเขาอ่ะจะขายหมดซะก่อนโอ้ยยังไงกันยังไงกันเล่ามาไอ้ขายขนมไม่ใช่ประเด็นแต่ไอ้น้ำพริกคุณเนี่ยค่ะมันแพงกว่าขนมเราจะเอาบินไปวางไว้ที่ใครดีคะกระปุกใหญ่กระปุกมันใหญ่ไม่แพงมากอันนี้คือน้ำพริกที่เป็นชื่อแบรนด์ของหนูว่าบองแตนค่ะบองแตนทำไมใช้ชื่อนี้ล่ะฝรั่งเศสมากเลยนะบองแตนก็คือสินค้าตัวแรกมันจะเป็นน้ำพริกปลาสับทรงเครื่องเป็นแจ่วบองใช่ค่ะแจ่วบองเราเรียกว่าบองใช่ไหมคะก็บองนี่แตนก็บองแตนอย่างนี้ก็ได้เป็นว่าช่วงหน้าก็แล้วกันดีไหมคะเราจะมาชวนชาวนวนครเนี่ยชิมบองแตนกันไม่กินแล้วขนมขนมไม่ต้องพูดถึงแล้วลืมไปเลยอย่างเงี้ยพี่ก่อนแล้วต่อได้ขนมเอามาแล้วก็ต้องชิมสักนิดนึงแลกกันแลกกันกินของขาของขาเสร็จแล้วไปต่อกับของหวานแล้วบอกคุณผู้ชมว่าแซ่บแน่นอนจะเป็นยังไงช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ